นี่คือตัวแรกใช่แล้วมันจะก็ต้องมีหุ่นผู้ช่วยใช่ไหมมีหุ่นผู้ช่วยเดี๋ยวมันยังไม่ออกยังไม่ออกมันมีเรื่องราวอะไรต่อมันเป็นไอ้นี่ก่อนมันเป็นหัวออกมาก่อนเนี่ยที่มันจะขายเป็นจุดขายชุดนี้หัวสามเผ่าที่เมื่อกี้เราบอกอ๋อคือไอ้นี่ออกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีหัวสามเผ่าเผ่าฟ้าแล้วก็รวมเป็นเผ่าฟ้ารวมเป็นร่างต่างๆเอามาทีละเผ่าไหมเดี๋ยวเอามาทีละเผ่าครับเราเล่นเผ่าดินก่อนเพราะเผ่าดินมันออกเผ่าดินมันออกเลยครับซึ่งมันมา3หัวคือลักษณะคือวิ่งบนพื้นดินก็เลยเรียกเผ่าดินใช่ทีนี้ไอ้ตัวเผ่าดินเนี่ยมันสามารถเอามารวมกับตัวหุ่นไอ้นี่ตัวใช่แล้วทำเป็นอีกร่างหนึ่งอ๋อมันก็จะใช้เหมือนแบบสู้กับศัตรูที่บนดินบนดินใช่ไหมมันสัมพลังพลังใช่ไหมใช่ใช่แล้วพวกนี้มันมาจากไหนมันมีคนขับไหมหรือว่ามันเป็นไม่มีมันมีชีวิตอย่างนี้เลยอ๋อมันเป็นมีชีวิตอยู่ในตัวนะอ้าสวยด้วยดิสวยพี่ครบทีมเลยแต่ละตัวผมเล่นโกออนไปแล้วแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีลูกเล่นนะครับเนี่ยที่ไอ้พวกนี้เรียกเฮดเดอร์จุดของพวกมันน่ะก็คือจะมีอ๋อนี่หมุนแล้วก็หมุนเป็นสว่านหมุนแล้วก็เป็นสว่านตัวนี้ไถแล้วก็อาปากกดแล้วอาปากกดแล้วมันก็จะงับตัวนี้ก็คืออ่าตัวนี้อ่าอย่างนั้นแหละอย่างนี้แหละครับใช่ไหมแค่นี้ใช่ครับใช่แล้วมันก็เราจะสังเกตเห็นตัวนี้1 2 3 4ไอ้ตุ่มนี่เนาะตุ่มพวกนี้ครับคือตัวมันคือตัวที่เอาไว้เชื่อมต่อคอนเนคสําหรับเรื่องนี้นะครับตรงเข่าก็เหมือนกันใช่ครับตรงนี้ก็มีตามจุดต่างๆเนี่ยครับข้างนี้ใช่ฮะวิธีเล่นของเขาเนี่ยแต่ละหัวแต่ละเผ่าเนี่ยก็จะมีหัวหนึ่งที่เป็นหน้าหุ่นจริงๆเลยนะฮะแล้วก็เอามาเราก็เปลี่ยนก็คือเก็บหัวเก็บลงไปเก็บลงไปแล้วเราก็ใส่ในนี้โชว์เป็นหัวตัวนี้เราก็ใส่ในนี้ใส่ล่างจะใส่ล่างใส่ล่างโอเคย้ายเสือมั้งย้ายเสือเสืออยู่มันแล้วใส่ประดับกับด้านก็คือเหมือนถอดหัวทุกหัวถอดออกมาได้หมดถอดได้หมดเปลี่ยนตำแหน่งกันได้หมดอันนี้มีลูกเล่นอ๋อถูกแล้วแล้วหน้ามันก็จะเปลี่ยนไปเป็นร่างใหม่เป็นร่างเมื่อกี้หลอกว่ะร่างเมื่อกี้หลอกเนี่ยบูลลี่อีกแล้วเนี่ยบูลลี่อีกแล้วดูเองดิตามของเล่นอันนี้คือ1ล่างแล้วทีนี้คือไอ้3หัวนี่มาเพื่อการนี้อย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยจริงอ่ะจริงแต่สายดมก็ต้องมีใช่ไหมสายดมเป็นเผากลับไปเผาน้ำเดี๋ยวนอนไม่หลับนะเผาน้ำเดี๋ยวเก็บนี้ก่อนเราปิดกลับก็คือนี่เผาดินจบภารกิจเขาแล้วนะครับเผาดินจบนี่เผาดินจบแล้วต่อไปเผาน้ำก็สามหัวเหมือนกันเผาน้ำสามหัวเผาน้ำก็จะเป็นตัวเหมือนฉลามปลากระเบนแล้วก็ฉลามหัวค้อนไปฉลามหัวฉลามซอชาร์กไปเรื่อยทีนี้ซึ่งตอนเนี้ยไอ้สามหัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนตำแหน่งติดแล้วแล้วลูกเล่นเขานะฮะเดี๋ยวโชว์นิดนึงปึ๊บกดตรงนี้แล้วมันจะมันก็ให้ตัวสีฟ้าเนี่ยใช้พลังนี่คืออะไรฝันเลื่อนตกปลาปะหมุน อันนี้ก็เป็นเหมือนใบเลื่อยกดแล้วก็เป็นเหมือนปลากระเบนเพราะฉะนั้นหัวเผ่าน้ำเนี่ยมันจะเปลี่ยนที่อยู่เมื่อกี้เผ่าดินใส่ขาอันนี้เผ่าน้ำใส่แขนก็คือเหมือนกันเก็บหัวตัวโกเซไปก่อนใช่ครับอันนี้ก็เราก็ย้ายเราก็ย้าย
ัวเดิมย้ายหัวเดิมไปใส่ที่แขนที่หัวไหล่อ๋อถือว่าถอดหัวนี้ได้เลยใช่ใช่ครับต้องแล้วก็มาใส่ที่หัวไหล่ใช่แล้วเราก็ใส่นี้อันนี้เป็นดาบอันนี้จะเป็นค้อนเป็นค้อนเอาไปทุบแล้วอันนี้จะเป็นหน้าก็คือเสียบเข้าไปแล้วต้องกดออกมาด้วยปึ๊บมันจะเป็นหมวนหมวกเหมือนหมวกแบบโจรสลัดโจรสลัดกับตันกับตันอันนี้หน้าพอได้ไหมพอได้อยู่พอได้อยู่มันยาวๆเนาะเหมือนตอนนั้นตอนในนี้ดิไพเรตเดี๋ยวไพเรตเอาไปเรียนกำลังมาอ๋อแจ็คสเปโร่แจ็คใช่แจ็คสเปโร่ภาคไหนไม่รู้จำไม่ได้ปี2010อ่ะภาค2มั้งครับใช่พอเผาน้ำเสร็จปุ๊บมีแล้วก็เป็นเผาฟ้าเผาฟ้าจะเป็นนกเป็นหัวนกกระบวนการนี้ก็จะแข็งแรงเล่นได้เล่นได้เหมือนทงคิวเจอร์ความรู้สึกเล่นโกเซเหมือนเล่นทงคิวเจอร์เราไม่ต้องเอาหัวขึ้นมาเพราะมันลักษณะเดียวกันส่วนเผาฟ้าเนี่ยก็จะเป็นของตัวแดงกับตัวชมพูเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่เนี่ยอันนี้ก็จะเปลี่ยนตำแหน่งนะก็จะไม่ใช่ตำแหน่งเดิมก็มาใส่น่าจะช่วงบนละช่วงบนใช่ไหมอันนี้เหมือนเผาดินก็อยู่ล่างสุดลูกเล่นมันก็น้ำมันตรงกลางกดปุ่มอะไรปกติเหมือนกันกดปุ่มกดแล้วอาปากตัวนี้สไลด์แล้วอาปากสไลด์แล้วก็อาปากตัวหนึ่งทำอะไรได้อันนี้ก็มันก็เป็นสองหัวไงมันมีสองหน้าอันนี้ครบไม่ได้มันแย่อ่ะเผาฟ้าใส่ไงพี่เอกเผาฟ้าใส่ตรงนี้ครับอสองข้างโอเคที่เป็นหัวไหล่เราใส่เลยปึ๊บครับใส่ตรงนี้เลยเหรอใช่เลยฮะใส่ด้านไหนอ่ะใส่เลยใส่เลยไม่ใช่ฮะด้านนี้ครับอันนี้เหรอใช่ครับแล้วเราก็พลิกลงมานี่อ๋อนกสามหัวนี่เองคืออันนี้ก็จะเป็นหน้าเผาฟ้าหน้าเผาฟ้าอย่างนี้นะก็ใส่ไปเสร็จปึ๊บแล้วก็กดมันจะเป็นนี้อันนี้คือเผาฟ้าคือมันออกมาทำอะไรอ่ะพี่มันใส่ไรมันช่วยสู้แล้วมันชนะได้ยังไงผมไม่เข้าใจเอาสู้บนอากาศมันช่วยเพิ่มพลังอะไรอย่างนี้ป่ะตัวนี้จะบินได้เอามันก็มีปีกก็บินได้อยู่แล้วไงใช่เออแต่มันจะบินเร็วขึ้นอ๋อบินเร็วขึ้นบินเร็วขึ้นคือใส่ขาสว่างเพื่อให้เดินเร็วขึ้นไม่ขาสว่านข้างหนึ่งกับไดโนเสาร์ข้างหนึ่งยังเข้าใจได้ว่าเอาไว้เจาะเอาไว้กัดใช่ไหมไอหัวค้อนกับเอาไว้เสียบเอาไว้เอาไว้เสียบกับเอาไว้ทุบแต่นี้เอาไว้จิกไงวิ่งไปแล้วจิกจิกกัดถ้าไม่ตายเขาหรอไม่รู้แต่รู้ว่าตัวนี้มันไปขึ้นแสงขึ้นเสียงที่ปากอ๋อไอที่ปากนี้ป่ะใช่แล้วทีนี้สามารถอ๋อใช่เนี่ยมันปล่อยสามารถเอาทั้ง9หัวเนี้ยมาเสียบรวมมันเล่นรวมกันได้เลยอ๋ออันนี้โหมดแรกนะเดี๋ยวมันจะมีรวมทั้งหมดอ่ะอีกโหมดนึงก็คือเอาหัว9หัวเนี่ยมารวมร่างกับตัวอะไรนะเกรดโกเซเกตโกเซเกตมาติดตามจุดต่างๆติดตรงไหนก็ได้ใช่มั้ยตามใจเราติดตรงไหนก็ได้ตามใจเราเลยโอเคเดี๋ยวเราใส่เราก็เอานี้ออกใช่ไหมใช่ครับเราติดไปแล้วเอาซอชาร์กไว้นี่เอาหัวค้อนไว้ไอ้นี่ไม่พี่หันตรงเนี้ยตามที่เดิมเอาขอขาขอเผาดินนะเผาดินเผาดินชื้อแล้วไอ้สองตัวนี้ไปอยู่ไหนชื้อเราก็ไปติดอ๋อก็ติดตรงนี้สองตัวนี้เราก็ติดนี่ก็หลายหัวไปเลยตอนนี้หลายหัวเลยเราก็ติดอย่างนี้ได้มันบังคับถึงแม้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้คือเก็บรวมเราติดรวมหมดก็คือจะได้รวมกันได้จะได้แบบอยู่เป็นที่เป็นทางคือจะได้เก็บได้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ทีนี้จบละสามเผ่ามีอีกสี่หัวมีสี่หัวที่เมื่อกี้เห็นเป็นหัวมังกรสีอันนั้นน่ะมันเป็นเดี๋ยวนะมันเป็นตอนธรรมดาใช่ไหมตอนธรรมดาครับตอนธรรมดาตอนหนึ่งเลยแล้วมันได้พลังอะไรไม่รู้มันก็เลยเสริมให้ไอหัวมังกรเนี้ยออกมาเป็นสี่หัวเป็นสี่หัวแต่ผมจำชื่อมันไม่ได้ว่ามันเรียกอะไรแล้วไอพวกนี้ก็จำชื่อไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรเพราะผม
ไม่ได้ดูโอเคเดี๋ยวแปลงกลับเป็นโอเซเกฟก่อนครับมีในหนังนะครับตัวนี้อ๋อในซีรีส์ใช่ไหมในซีรีส์ในซีรีส์นี่เลยในซีรีส์นะไม่ใช่ในซีรีส์นะไม่ใช่ในซีรีส์ไม่ใช่ตอนพิเศษนะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนพิเศษของเทเลบีนะไม่ใช่ไม่ใช่ในซีรีส์เลยเราแยกหัวนี่ออกไปก่อนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะปิดท้ายด้วยฮะ4หัว5หัวนี้แล้วกันคือมันจะเป็นหัวนี้อันนี้ซึ่งหัวลักษณะเหมือนกันแต่ต่างกันที่สีการได้มาแตกต่างกันอันนี้บิดไข่อันนี้รู้สึกจะเป็นอะไรนะอันนั้นนะบิดไข่กระชับปองไงอ๋อโอเคอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเป็นเทเลบิแมกกาซีนเทเลบิอันนี้ไม่แหวกอันนี้ฮะสีม่วงอ๋อสีม่วงเทเลบิต้องหายากๆคือสีม่วงเทเลบิคือซื้อหนังสือไม่หนังสือแล้วจะแถมแถมนิตยสารใช่ครับแล้วสีเขียวนี่สีเขียวนี่มาจากไหนวะสีเขียว2อันนี้มาจากไหนวะเดี๋ยวผมอันนี้มาจากมีชิงโชคแคนดี้ทอยไม่ใช่แคนดี้ทอยนี่แคนดี้ทอยใช่อันนี้บิดกระชับปองกระชับปองอันนี้หนังสืออันนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่อันนี้หายากสุดตอนนั้นอ่ะหัวม่วงใช่ครับมันแถมมาหนังสือใช่ไหมใช่มันต้องซื้อที่ญี่ปุ่นไงบ้านเราไม่ได้ขายบ้านเรามีแต่ต้องสั่งก็เล่มละ400-500บาทก็เหมือนซื้อหัวสั่งก็ซื้ออันนี้จำไม่ได้ว่ามันมาไงใครมีข้อมูลแจ้งมาหน่อยอันนี้จำไม่ได้ละวิธีการประกอบมันก็อะไรไม่รู้อ่ะมันก็ได้พลังพอได้พลังมาเสร็จปุ๊บมันก็พับลงมาเลยปุ๊บอ๋อปีกลงมาพี่รวมถูกไหมถูกพี่จัดตำแหน่งกันถูกใช่ป่ะอ๋อถ้าเรียงไม่ถูกไม่แน่ใจเอางี้จำไม่ได้ว่าตำแหน่งมันอยู่ไหนแต่เราจะติดไปก่อนแล้วกันใส่หัวนะใส่หัวแล้วกันใส่ไปมันก็มันดีเหมือนกันครับใส่ปึ๊กอย่างนี้แล้วมันก็ออกมาแค่นี้ตามหา4หัวนี้เพื่อมาติดนี้ก็ตามในเรื่องไงตามในเรื่องมาเสร็จปุ๊บมันยิงแสงเสร็จปุ๊บศัตรูตายเลยไปเลยอ๋อโอเคของมันต้องมีใช่ไหมตอนนั้นต้องมีแล้วของกูก็มีเดี๋ยวขออีกนิดนึงไอหัว4 5หัวเนี่ยมีนะแต่หัว3เผ่าพื้นๆน่ะไม่มีเรียบร้อยครบถ้วนกระบวนการเล่นหัวของตัวเฟเกสเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการรวมตัวที่สองมะตัวผู้ช่วยก่อนตัวหุ่นผู้ช่วยผู้ช่วยก่อนไอตัวเรียกหุ่นผู้ช่วยออกมาตอนหลังหุ่นผู้ช่วยโอเคยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันที่โลโบคาเฟ่ครับโอเคครับผมสวัสดีครับ